นานมาแล้วมีราชาจอมเผด็จการองค์หนึ่งทำการปกครองหมู่บ้านและได้ทำการเรียกร้องให้ผู้คนทำการอิบาดะห์ต่อตัวเขาเองซึ่งราชาองค์นี้มีนักไสยศาสตร์ที่มีอายุมากกว่านักไสยศาสตร์กล่าวแก่พระราชาว่าแท้จริงฉันนี้อายุมากแล้วดังนั้นจงส่งเด็กหนุ่มมาให้ฉันสักคนหนึ่งเพื่อที่ฉันจะได้สอนวิชาไสยศาสตร์ให้แก่เขาว่าแล้วกษัตริย์ก็จะส่งเด็กหนุ่มเพื่อไปเรียนรู้ไสยศาสตร์แต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เกิดความดีต่อเด็กหนุ่มคนนี้ปรากฏว่าในขณะเดินทางไปหานักไสยศาสตร์มีนักพรตคนหนึ่งซึ่งเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเด็กหนุ่มจึงนั่งลงและได้ฟังคำพูดของนักบวชจึงรู้สึกประทับใจมากวันหนึ่งในขณะที่เด็กหนุ่มกำลังอยู่ระหว่างเดินทางอยู่ก็ได้พบกับสัตว์ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งขวางทางสัญจรของผู้คนเด็กหนุ่มก็ได้กล่าวออกมาว่าวันนี้ฉันจะพิสูจน์ให้ได้ว่าระหว่างผู้เฒ่าไสยศาสตร์กับนักพรตใครดีกว่ากันแล้วเขาก็หยิบก้อนหินขึ้นมาและพูดว่าโอ้อัลลอฮ์หากคำสอนของนักพรตเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักมากกว่าคำสอนของนักไสยศาสตร์โปรดฆ่าสัตว์ใหญ่ตัวนี้ด้วยเถิดผู้คนจะได้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วเด็กหนุ่มก็ขว้างก้อนหินใส่สัตว์ใหญ่ตัวนั้นมันตายลงและผู้คนก็เดินทางสัญจรได้ตามปกติเด็กหนุ่มรีบไปหานักพรตและเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนักพรตคนนั้นกล่าวว่าโอ้ลูกเอ้ยเจ้าในวันนี้ดีกว่าตัวฉันเสียอีกและแน่นอนวันหนึ่งเจ้าจะต้องพบกับบททดสอบฉะนั้นอย่าได้บอกใครเกี่ยวกับฉันเป็นอันขาดเด็กหนุ่มคนนี้สามารถรักษาคนตาบอดและหูหนวกและสารพัดโรคต่างๆได้จนกระทั่งเรื่องราวของเขาไปถึงหูบริวารตาบอดคนหนึ่งของกษัตริย์เขาจึงเดินทางมาหาเด็กหนุ่มพร้อมกับของกำนันมากมายแล้วกล่าวกับเด็กหนุ่มว่าของทั้งหมดนี้ฉันรวบรวมมาให้เจ้าหากเจ้าสามารถรักษาฉันได้เด็กหนุ่มตอบว่าฉันไม่สามารถรักษาใครได้หรอกมีเพียงอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งเท่านั้นที่รักษาได้หากท่านศรัทธาต่อพระองค์ฉันจะวิงวอนขอให้พระองค์ทรงรักษาท่านแล้วบริวารตาบอดคนนั้นจึงศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงรักษาดวงตาของเขาจนหายจากอาการบอดบริวารตาบอดคนนี้ก็กลับไปหากษัตริย์กษัตริย์ก็ถามว่าใครกันที่ทําให้เจ้าสามารถมองเห็นเขาตอบว่าพระเจ้าของข้าเองกษัตริย์ถามต่อว่าเจ้ามีพระเจ้าอื่นจากข้าหรือเขาตอบว่าพระเจ้าของข้าและพระเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์กษัตริย์จึงลงโทษบริวารคนนี้จนกระทั่งเขาต้องพูดถึงเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มถูกเรียกตัวไปกษัตริย์จึงพูดว่าโอ้หนุ่มน้อยเราทราบว่าวิชาไสยศาสตร์ของเจ้าได้บรรลุถึงขั้นสูงเจ้าสามารถรักษาคนหูหนวกตาบอดและทำเรื่องต่างๆได้เด็กหนุ่มตอบว่าแท้จริงฉันไม่สามารถรักษาใครได้หรอกแต่อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงต่างหากที่รักษาพวกเขากษัตริย์จึงลงโทษเด็กหนุ่มจนเขาต้องเอ่ยถึงนักพรตนักพรตถูกเรียกตัวไปกษัตริย์ขู่ว่าจงทิ้งศาสนาของเจ้าซะแต่นักพรตปฏิเสธเลื่อยเหล็กจึงถูกนำมาวางไว้บนศีรษะและถูกเลื่อยจนกระทั่งร่างแยกออกเป็น2ส่วนหลังจากนั้นอดีตบริวารตาบอดของกษัตริย์ถูกเรียกตัวไปเขาถูกบังคับว่าจงทิ้งศาสนาของเจ้าซะแต่เขาปฏิเสธเลื่อยเหล็กจึงถูกนำมาวางไว้บนศีรษะและถูกเลื่อยจนร่างแยกเป็น2ส่วนหลังจากนั้นเด็กหนุ่มถูกนำตัวมากษัตริย์เสนอว่าจงทิ้งศาสนาของเจ้าเสียแต่เขาปฏิเสธกษัตริย์จึงพูดว่าจงนำตัวเด็กหนุ่มคนนี้ขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็จงเสนออีกครั้งถ้าเขาไม่ยอมก็จงโยนเขาทิ้งจากยอดเขานั้นเด็กหนุ่มจึงกล่าวดูอาว่าอัลลอฮ์โปรดช่วยเหลือบ่าวจากความชั่วร้ายของพวกเขาตามแต่พระองค์ประสงค์ด้วยเถิดพวกเขาก็สั่นไหวอย่างรุนแรงกระทั่งพวกทหารได้ตกลงไปเด็กหนุ่มก็เดินกลับไปหากษัตริย์กษัตริย์จึงสั่งทหารว่าจงนำตัวเด็กคนนี้ขึ้นไปยังกลางทะเลหากเขายอมทิ้งศาสนาแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ยอมก็จงโยนให้จมลงกลางทะเลได้เลยเด็กหนุ่มก็ขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดช่วยเหลือบ่าวให้พ้นจากพวกเขาตามแต่พระองค์ประสงค์ด้วยเถิดเรือจึงล่มลงกลางทะเลทหารจมน้ำกันหมดยกเว้นเด็กหนุ่มแล้วเขาก็ได้กลับมาหากษัตริย์แล้วกล่าวว่าท่านไม่สามารถฆ่าฉันได้หรอกนอกจากจะทำตามที่ฉันบอกเท่านั้นกษัตริย์ถามว่าทำอะไรเขาตอบว่าจงเรียกผู้คนให้มารวมตัวกันที่ลานกว้างและมัดฉันไว้กับต้นไม้จากนั้นก็หยิบลูกศรธนูออกมาจากกระเป๋าของฉันแล้วกล่าวว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าของเด็กหนุ่มจากนั้นก็ยิงมายังฉันหากท่านทำตามที่ฉันบอกนี้ท่านก็จะสามารถฆ่าฉันได้กษัตริย์จึงยิงลูกศรออกจากคันธนูพร้อมกล่าวว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าของเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มจึงเสียชีวิตผู้คนจึงเริ่มกล่าวกันว่าเราศรัทธาต่อพระเจ้าของเด็กหนุ่มเมื่อกษัตริย์ทราบเรื่องแล้วบริวารบางคนก็กล่าวกับกษัตริย์ว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ช่วงเวลาที่ท่านหวาดกลัวได้มาถึงแล้วผู้คนศรัทธาต่ออัลลอฮ์กษัตริย์รีบบัญชาให้บรรดาทหารขุดหลุมขนาดใหญ่ภายในกว้างปากหลุมแคบและจุดไฟให้ลุกโชนพร้อมประกาศว่าใครก็ตามที่ไม่ยอมทิ้งศาสนาใหม่ฉันจะโยนเขาลงไปในหลุมไฟนี้แล้วเขาก็ทำตามที่พูดไว้จนกระทั่งถึงเวลาของสตรีผู้ศรัทธานางหนึ่งพร้อมกับทารกน้อยของนางแล้วรอว่าจะถึงเวลาที่นางจะต้องตกลงไปในหลุมนั้นทารกน้อยได้พูดว่าโอ้แม่จ๋าแม่จงอดทนแท้จริงแม่กำลังอยู่บนสัจธรรมเขาเหล่านี้คืออัสฮาบุลอุคดูดที่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องราวของพวกเขาแก่พวกเราในซูเราะห์อัลบุรูจอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความว่าบรรดาเจ้าของหลุมพรางถูกสาปแช่งไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้า
และพวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องได้กระทำกับบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขามิได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงได้รับการสรรเสริญผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งทุกอย่าง